สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณอะไรครับใช้ชื่อเล่นก็ได้ครับครับผมชื่ออู๊ดครับอาจารย์ครับโอเคจะมาร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องแรงงานใช่ไหมใช่ครับเป็นยังไงเล่าให้ฟังเลยก็เนื่องจากโรงแรมของผมที่ทำนะครับอาจารย์ครับกิจการนะครับครับแต่ทางนายจ้างเพิ่งแจ้งเมื่อช่วงต้นเดือนกระทันหันที่สองชาแจ้งกระทันหันแล้วก็ซึ่งเขาเรียกเข้าไปพูดคุยครับครับซึ่งจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้ผมครับซึ่งเราทำงานมาแล้ว4เดือนครับ120วันครับเราก็ต้องได้30วันตามกฎหมายมาตรา118นะครับเขาให้เหตุผลว่าก็ให้เป็นเหตุผลว่าผมยังไม่ผ่านงานไม่มีผลงานครับไม่มีผลงานให้เขาไม่มีลูกค้าให้เขาครับอ๋อเราทำหน้าที่อะไรเขาจ้างเรามาครับเป็นฝ่ายขายครับหาอะไรครับหาลูกค้าครับไปพักที่โรงแรมครับอ๋อกรุ๊ปสัมมนาไปพักที่โรงแรมใช่ครับนะครับแล้วคราวนี้เราอยากรู้ว่าไงว่าเราต้องได้เงินหรือเปล่าหรืออะไรยังไงไหมหรือไงใช่ครับก็คืออยากรู้ว่าผมจะได้ต้องได้เงินค่าชดเชยหรือเปล่าครับรับครับถ้าเขาเลือกจ้างโดยที่เราไม่ทำผิดเลยอย่างที่ฟังเนี่ยเราไม่ทำผิดเราจะได้ค่าบอกกล่าวล่วงหน้านะครับหนึ่งเดือนนะนะครับได้ค่าชดเชยอีก30วันนะนะครับและถ้าดูส่วนค่าเลือกจ้างไม่เป็นธรรมนั้นก็ต้องดูว่าเป็นธรรมหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เงินอยู่2ตัวตัวแรกก็คือบอกกล่าวล่วงหน้าเงินอีกตัวนึงเขาเรียกค่าชดเชยตามระยะเวลาตามพรบคุ้มครองแรงงาน2541นะฮะนะครับเพราะนั้นให้ท่านไปติดต่อที่พนักงานแรงงานจังหวัดนะที่สถานที่ของนายจ้างที่เราทำงานนะที่ก็คือที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วมีลูกจ้างหลายคนไหมที่โดนแบบนี้ประมาณก็ประมาณ40ขึ้นครับเท่าไหร่นะฮะเกือบ40ครับประมาณ40คือใช่ครับ40กว่าคนใช่40กว่าคนเนี่ยซึ่งแล้วอายุงานเป็นไงเท่ากันไหมก็ไม่เท่ากันครับบางท่านก็3ปีเกิน3ปี1ปีอย่างเงี้ยครับแล้วคนพวกนั้นได้ค่าชดเชยเต็มตามกฎหมายไหมไม่เต็มครับเขาเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นก็บางท่านได้แค่2เดือนจากที่เคยได้6เดือนก็ได้แค่4ครับ6เดือนได้4เดือนบ้างได้2เดือนบ้างเขาอ้างว่าไงบางคนได้1เดือนบ้างครับเหรอใช่ครับอ๋อแล้วคนอื่นๆทำไงกันไปร้องเรียนหรือยังใช่ไม่ยังทุบบางคนพนักงานบางคนก็คือก็ยอมครับแบบไม่อยากไปร้องเรียนอย่างเงี้ยกลัวเสียเวลาบ้างเอออย่างเงี้ยครับครับก็แนะนำเลยรวมตัวกันไปพบพนักงานตรวจแรงงานเลยแรงงานจังหวัดนะครับถ้าเกิดนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างไม่จ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าไม่จ่ายค่าชดเชยก็จะมีโทษจำคุก6เดือนตามกฎหมายแรงงานครับนะครับพอเราไปร้องพนักงานตรวจแรงงานปุ๊บนะเขาก็จะแจ้งให้นายจ้างจ่ายเนี่ยเขาจะให้เวลาถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ30วันถ้า30วันไม่จ่ายพวกเขาจะแจ้งตำรวจก็จะมาจับนายจ้างไปจำคุกนะครับนะครับนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่ไปร้องเรียนพนักงานตรวจแรงงานได้นะครับไม่ยุ่งยากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับครับครับมีคำถามอะไรอื่นไหมไม่มีครับอาจารย์ครับมีอะไรอยากจะฝากไปยังนายจ้างลูกจ้างคนอื่นไหมที่อาจจะต้องเจอเหมือนเราเนี่ยครับก็ฝากไปถึงนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างด้วยนะครับก็อยากให้ทำตามกฎหมายครับก็ถ้าแจ้งแล้วก็อยากจะให้จ่ายค่าชดเชยครับตามเพราะว่าลูกจ้างเดือดร้อนนะใช่ครับแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็มันตั้งหลักไม่ทันครับอย่างงานด้วยใช่ครับแจ้งครับครับโอเคนะครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ